ันที่ดีดีกับเจี๊ยบอสนับสนุนโดยอุปกรณ์เครื่องครัว Prestige วุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำที่3ของวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมไทยกันแล้วก็วุ้นมะพร้าวและสับปะรดค่ะว่าแต่ตะโก้เนี่ยมันไม่ยากเหรอเธอมันดูแบบจริงๆอันนี้ก็จะบอกให้ว่าเราก็เพิ่งไปได้สูตรมาค่ะนะคะของเรานี่แหละใช่แล้วเราก็ได้วัตถุดิบมาเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำแบบว่าขนมไทยๆบ้างใช่แต่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากไม่ยากง่ายจริงเหรอลองทำไปแล้วโอเคตะโก้นะคะจะมี2ส่วนนะปกติที่เราเห็นนะจะมีเป็นสีขาวๆเป็นบุ้นๆหันๆแล้วก็กะทิข้างบนกะทิข้างบนที่แบบเข้มข้นนะคะขาวๆเนี่ยนะคะไส้ขาวๆข้างล่างแป้งถั่วเขียวน้ำตาลและน้ำใบเตยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นน้ำใบเตยที่เราเอาไปต้มแล้วก็คั้นสดมาแล้วนะคะใช่แล้วค่ะเป็นน้ำใบเตยส่วนข้างบนนะคะที่เป็นกะทิโอ้โหแบบเข้มข้นมากๆนะคะก็จะมีไม่ยากมีแค่นี้จริงมีกะทินะคะแล้วก็จะมีแป้งแป้งข้าวเจ้าค่ะค่ะแล้วก็มีน้ำเกลือเกลือจะทำให้แบบกะทิที่หอมอยู่แล้วก็อร่อยเข้าไปอีกนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเพิ่มรสชาตินะคะก็คือจะเอาวุ้นมะพร้าวและสับปะรดใส่เข้าไปด้วยเป็นข้างในตรงกลางถ้าเป็นปกติก็จะเป็นห้องเป็นแห้วไปเลยนะคะแต่เราใช้อันนี้ค่ะชอบแห้วเนาะใช่พี่ชอบแบบนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ก่อนเรามาทำหน้ากันก่อนนะคะเอาละค่ะนี่ใส่กะทิลงไปนะคะหมดเลยหมดเลยเอาละค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าสัก2ช้อนก่อนตั้งไฟค่ะปึ๊บอ่ะคนก่อนเลยค่ะใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือนี่แบบว่าก็ต้องเข้มข้นนิดนึงค่ะเพราะว่าข้างหน้าข้างตรงฐานเขาจะหวานๆข้างบนต้องเค็มหน่อยใช่ค่ะคราวนี้พอเข้ากันปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็จุดไฟได้ตั้งไฟได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอรอเดือดตั้งไฟไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะส่วนมาทางด้านนี้ของพี่อ้อมบ้างนะคะก็คืออย่างที่บอกคือแป้งถั่วเขียวถั่วเขียวแป้งถั่วเขียวก็คือแป้งที่ทำจากถั่วเขียวถูกไหมถูกต้องค่ะน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยก็คือเราเอาน้ำที่แช่ใบเตยเอาไว้ถูกไหมคะก็ใบเตยมาปั่นนี่ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันทำกัน2คนนะคะสนุกสนานเมื่อก่อนนะคะปกตินะแม่สีเรือนไทยถูกไหมก่อนจะทำขนมแต่ละอย่างแต่ละทีนะคะจะมีตัวช่วยพิเศษนะคะกับอ้อมเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวช่วยให้ประหยัดเวลาเข้าไปอีกค่ะเราใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนเลยอันนี้ก็จะต้องหวานนิดนึงเพื่อที่จะคือข้างบนเขาจะเค็มตัดหวานอร่อยอ่ะทำมาเมื่อกี้นะคะจริงๆตะโก้เนี่ยพอตอนจบแล้วเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นวุ้นๆหน่อยถูกไหมใช่ค่ะไม่ต้องใส่เจลาตินหรอคะไม่ต้องค่ะเพราะว่าแป้งถั่วเขียวเนี่ยนะคะจริงแล้วเขาไว้ใช้ทำวุ้นเส้นนี่แหละ มันจะเห็นเป็นสีใสๆอยู่แล้วเมื่อสุกอ๋อมันก็จะเป็นแบบวุ้นๆอยู่แล้วใช่ค่ะเจ๋งอ่ะไม่ต้องใส่เจลาตินด้วยชมอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะเขาต้องกวนสักพักนึงนะหลังจากที่เป็นน้ำนะคะแล้วพอเขางวดปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นมาให้เขาบอกว่าให้น้ำมันระเหยออกไปนิดนึงแนะนำว่าใช้แขนสองข้างเพื่อเป็นการออกกำลังกายเกร็งเอาไว้นะแล้วก็ทำอย่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นเราเอาใบตองนะคะสองอันมาประกบกันนะแล้วเราก็เย็บสี่ด้านนะคะตอนนี้ก็เป็นคือเราเย็บสี่ด้านเรียบร้อยแล้วสวยงามค่ะใช่ค่ะอันนี้เราจะเริ่มทำแล้วนะคะพี่แม็กเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการค่ะแล้วแต่อยากได้ใหญ่ได้เล็กหลังจากนั้นพอได้อย่างนี้ปุ๊บ
ปัจจุบันนะคะมีหม้ออัดแรงดันแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่2นาที2นาทีเหรอใช่ค่ะก็คือเอาไมโครเวฟนะคะหม้ออัดแรงดันใส่ไมโครเวฟ2นาทีปุ๊บปิ้งออกมาเรียบร้อยวางลูกศรให้ตรงกันค่ะหลังจากนั้นปิด1 2 3ปุ๊บนี่นะคะ2นาทีค่ะจัดไปแล้วเลยเสร็จแล้วนะคะตะโก้หูน้ำเปล่าและสับปะรดค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหอร่อยน่ากินมากนี่อยากชิมอ่ะอ่ะเธอชิมของอันนี้ชื่อเอาจานสวยให้ฉันสามอันเลยใช่ไหมสามอันเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดครึ่งครัวนะคะและหม้ออัดแรงดันนะคะต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆนะคะจาก Prestige ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอร่อยมากอันนี้คือขโมยกลับบ้านไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้คุณอ้อมจะเอาไปทำให้ลูกเสาร์อาทิตย์มีหม้ออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันทำแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนก็อย่างที่บอกนะคะว่าการทำขนมไทยนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนกันนะคือชวนกันมาทำถ้าเกิดทำคนเดียวก็ไม่สนุกถ้าเกิดว่าทอดตั้งกะทิทอดตรงนี้ได้แล้วมันก็สนุกสนานเพราะว่าอย่างเมื่อกี้มีคนละหม้อช่วยกันคูณช่วยกันทำไปมันก็สนุกสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดิมเดิมที่เคยมีให้เป็นหนึ่งวันที่ดีดีกับเจี๊ยบอ้อ